好，我们一起来读诗篇一百二十二篇一节到九节的话语。ค่ะเราจะมาอ่านสดุดีบทที่122ข้อ1ถึงข้อที่9นะคะ好，我们大家一起的来读一下诗篇一百二十二篇一节到九节的话语。เราจะอ่านด้วยกันพร้อมกันนะคะข้าพเจ้ายินดีเมื่อพวกเขากล่าวแก่ข้าพเจ้าว่าให้เราไปยังพระนิเวศของพระยาเวห์เถิดเยรูซาเล็มเอ๋ยเท้าของเรากำลังยืนอยู่ภายในประตูของเธอเยรูซาเล็มถูกสร้างไว้อย่างซึ่งผูกพันเข้าด้วยกันอย่างแน่นแฟ้นเป็นที่ซึ่งเผ่าต่างๆขึ้นไปคือบรรดาเผ่าของพระยาเวห์ดังที่ได้กำหนดไว้แก่อิสราเอลให้ยกย่องพระนามพระยาเวห์พระที่นั่งสำหรับการพิพากษาตั้งอยู่ที่นั่นคือพระที่นั่งของราชวงศ์ดาวิดจงอธิษฐานขอสันติภาพให้เยรูซาเล็มว่าขอบรรดาผู้ที่รักเธอจงจำเริญขอสันติภาพจงมีอยู่ภายในกำแพงของเธอและขอให้ความปลอดภัยอยู่ภายในป้อมของเธอเพื่อเห็นแก่พี่น้องและมิตรสหายข้าพเจ้าจะพูดว่าสันติภาพจงมีอยู่ภายในเธอเพื่อเห็นแก่พระนิเวศของพระยาเวห์พระเจ้าของเราอาเมนอาเมน今天我要跟大家分享一个题目叫属灵生命的操练ค่ะวันนี้จะแบ่งปันกับพี่น้องในหัวข้อที่ว่าจะฝึกฝนชีวิตฝ่ายวิญญาณได้อย่างไร我们的身体呢需要操练才能够我们的身体能够得到健康ร่างกายของเราจะต้องได้รับการฝึกฝนเราถึงจะมีสุขภาพที่ดี今天我们的属灵的生命也是一样ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณก็เช่นเดียวกัน我们的属灵的生命也要操练你才能够可以担当神的使命ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณเราจะต้องได้รับการฝึกฝนเพื่อที่เราจะสามารถที่จะทำให้จิตวิญญาณของเราเติบโตและสามารถที่จะรับใช้มากมายได้我们的祷告也要操练การอธิษฐานของเราก็ต้องได้รับการฝึกฝน刚开始你的祷告是五分钟十分钟的祷告การอธิษฐานของเราอาจจะ5นาที10นาที那么我们的祷告呢越来越多越来越多的时候以后你们就可以有11个小时以上的祷告คือเมื่อเรามีการฝึกฝนเนี่ยการอธิษฐานของเราไม่เพียงแต่1ชั่วโมง2ชั่วโมงแต่อาจจะมากกว่า10ชั่วโมงก็เป็นได้所以我们的信仰是不是我们自然而然成为更好的信仰คือความเชื่อของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไปแบบธรรมชาติค่อยเป็นค่อยไป我们必须要努力เราจะต้องมีความขยันขันแข็ง我们必须要很殷勤的能够来一起的能够追求神เราต้องมีความตั้งใจในการที่จะแสวงหา我想今天我要跟大家分享信仰里面的五种的操练คือวันนี้อยากจะแบ่งปันกับเราในการฝึกฝนฝ่ายวิญญาณ5ประการ你们想不想听呢อยากจะฟังไหมคะฮาเลลูยาฮาเลลูยา第一个我们属灵的操练是喜欢去教会การฝึกฝนฝ่ายวิญญาณอันแรกก็คือชอบไปคริสตจักร有多少人你们很喜欢去教会มีกี่คนที่ชอบไปคริสตจักรอเมนอเมน有没有人你们做梦都在教会มีบ้างไหมที่บางคนฝันก็ยังอยู่คริสตจักรเลยอ่ะอเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยามีไหมคะ我们第一节里面第一节里面说人对我说我们往耶和华的殿去我就欢喜ในข้อที่หนึ่งบอกว่าข้าพเจ้ายินดีเมื่อพวกเขากล่าวแก่ข้าพเจ้าว่าให้เราไปยังพระนิเวศของพระยาเวห์เถิด我不知道昨天你们在这里睡的时候有没有很欢喜明天我就要聚会了เมื่อคืนตอนที่เรานอนหลับเนี่ยไม่ทราบว่าเรามีความรู้สึกอย่างนี้หรือเปล่าโอ้พรุ่งนี้วันอาทิตย์แล้วนะเราจะไปโบสถ์แล้วล่ะโอ้ยดีใจมากเลย有没有很充满了期待พระยาคือมีความคาดหวังอย่างชื่นชมยินดี有没有昨天有人你没有睡着说明天赶快到赶快到赶快到我要敬拜 worship you 有没有หรือว่ามีบ้างไหมที่บางคนนอนไม่หลับโอ้ยพรุ่งนี้เราจะไปโบสถ์นมัสการพระเจ้าแล้วนะเราอยากจะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าอาเมนอาเมน就好像我们小孩子的时候要旅行学校要办旅游的时候晚上我们就睡不着一样อย่างเช่น
เด็กๆเนี่ยเวลาที่วันรุ่งขึ้นเนี่ยจะไปทัศนาจรหรือว่าจะไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยกลางคืนก็นอนไม่หลับรู้สึกตื่นเต้นรอคอยวันนั้นอยู่ฮาเลลูยาฮาเลลูยา为什么我们到神的殿时那么要欢喜快乐呢ทำไมเราถึงชื่นชมยินดีในการที่จะไปโบสถ์ของพระเจ้า因为神的殿是一个敬拜的地方เพราะว่าพระวิหารของพระเจ้าเป็นสถานที่ที่เราจะนมัสการพระเจ้า神的殿是祷告的地方พระวิหารเป็นที่ที่เราจะอธิษฐาน神的殿是我们人能够相遇神的地方และพระวิหารเป็นที่ที่เราจะพบกับพระเจ้าของเราฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมนอาเมน教会是我们这个世代的盼望คือคริสตจักรเป็นความหวังของคนยุคปัจจุบัน你们相信的话说阿门ถ้าเราเชื่อให้เราพูดคำว่าอาเมนอาเมน若是没有教会ถ้าไม่มีคริสตจักร罪人就没有办法得救คนบาปก็ไม่มีโอกาสที่จะได้รับความรอด一个得救的人没有办法过肢体的生活แล้วคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าไม่มีโอกาสในการที่จะมีความสัมพันธ์กันและกัน所以一个成熟的信仰是每一次一提到说我们要去教会礼拜我们就心里就非常的欢喜快乐ฉะนั้นคนที่เติบโตฝ่ายวิญญาณเนี่ยเมื่อพูดถึงว่าเราจะไปนมัสการพระเจ้าที่โบสถ์ที่พระวิหารเนี่ยเราจะมีความชื่นชมยินดีในจิตใจ当一个基督徒他的信仰发生了问题的时候第一个想做的是什么呢就不想来教会คือคนที่มีปัญหาฝ่ายวิญญาณสิ่งแรกที่ไม่อยากทําก็คือว่าเขาไม่อยากไปโบสถ์所以我们的信仰越来越火热越来越成长的话我们的参加聚会的次序呢次数就会越来越多ฉันถ้าว่าเราเป็นคริสเตียนที่มีการฝึกฝนแล้วก็เรารักพระเจ้าชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณเราเติบโตเนี่ยเราก็อยากจะไปโบสถ์แล้วไม่ใช่เพียงครั้งเดียวอาจจะไปหลายครั้งต่ออาทิตย์ก็ได้刚开始就喜欢来主日崇拜ตอนแรกก็อาจจะชอบมานมัสการในวันอาทิตย์觉得不够开始参加祷告会แล้วรู้สึกว่าไม่พอก็จะต้องไปร่วมประชุมอธิษฐานว้า也觉得还是不够ก็ยังรู้สึกว่าไม่พอ非常的爱主所以呢又参加 cell meeting 这个 cell group แล้วรู้สึกว่ามันไม่พอต้องร่วม cell group อีกฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมนอาเมน我们越火热，我们就越愿意更多更多的来参加聚会。เมื่อเรายิ่งเล่าร้อนใจเราก็จะยิ่งร่วมกิจกรรมมากขึ้นแล้วก็มากขึ้น。可是我们若是对神冷淡的话，越来越就减少聚会。แต่ถ้าว่าเราเป็นคนที่เย็นชาแล้วก็ยิ่งมาก็ยิ่งไปโบสถ์น้อยไม่อยากจะร่วมกิจกรรมใดๆ。有一个弟兄，มีพี่น้องท่านนี้非常的爱主。เป็นคนที่รักพระเจ้ามาก。所以一直的来参加聚会。แล้วมานมัสการที่โบสถ์บ่อยมาก。连妇女会女孩子的聚会妇女会她也来参加了คือแม้กระทั่งประชุมสตรีเขาก็ยังมาร่วมอาเมนอาเมน这个大家都不笑的话一定是我们翻译翻的不是很好แม้แสดงว่าคนแปลไม่ดีแน่เลยคนเลยไม่มีเสียงหัวเราะฮาเลลูยาจริงๆเนี่ยผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายแต่ว่าอยากจะเข้าร่วมประชุมสตรี所以大家要笑的时候，我们要这样笑啊！他就火热，当当呀，宝宝。哈利路亚！哈利路亚！真的是我们，就是来教会是一件多么喜乐的事情。现在干嘛？คริสตจักรเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ายินดีมีความ前一天开始就在等候，等候，等候。โอ้แต่ละวันเราก็รอคอยวันนั้นที่จะมาถึง我要遇见神了。哦，พรุ่งนี้เราจะได้ไปพบพระเจ้าแล้ว我来到神的面前，神要向我说话了。哦，ฉันมาถึงหน้าพระพักตร์พระเจ้าพระเจ้าจะตรัสกับเรา神要给我一个很大的礼物。แล้วพระเจ้าจะให้ของขวัญที่ชิ้นใหญ่แก่ฉัน。哈利路亚。哈利路亚。阿门。阿门。希伯来书10章25节，我们一起来读。ในฮีบรูบทที่10ข้อที่25。你们不可停止聚会，好像停止惯了的人，倒要彼此劝勉，既知道那日子临近。就更当如此เราอ่านด้วยกันดีกว่าเนาะอย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนทำเป็นนิสัยแต่จงหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้นเพราะพวกท่านก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้วอาเมนอาเมน我们一个正常的基督徒最少ที่ปกติ要参加三个聚会จะต้องเข้าร่วมประชุม3อย่าง第一个是主日崇拜อันหนึ่งก็คืออันแรกก็คือการนมัสการในวันอาทิตย์ celebration
庆典，ก็คือการเฉลิมฉลอง。第二个我们要参加的是祷告会。อันที่สองก็คือการประชุมอธิษฐาน。Congregation就是我们的祷告的聚会，中型的聚会。ก็คือการประชุมอธิษฐานของเรา。第三个是我们 cell group， 我们 cell meeting， 我们的小组的聚会。ก็อันที่สามก็คือการเข้ากลุ่มแคร์หรือว่ากลุ่มเซลล์。假如一个基督徒一个礼拜有三次的这样的聚会的时候，他的信仰不会冷淡，他的信仰会很健康。คือถ้าคนที่ได้เข้าร่วมประชุมทั้งสามอย่างเนี่ยแน่นอนจิตวิญญาณของเขาเนี่ยจะเจริญเติบโตขึ้นจะจนถึงความไพบูลย์ของพระเจ้าอาเมนอาเมน我们教会有一位长老ที่คริสตจักรของอาจารย์เนี่ยมีผู้ปกครองท่านหนึ่ง他是在一个大公司里面上班คือเขาทำงานที่บริษัทใหญ่他的老板叫做就是富士康就是我们郭台铭很大的一个企业คือก็คือทำงานอยู่ที่บริษัทใหญ่แห่งหนึ่ง可是他每一次开会都是主日的时候要开会คือเจ้าของคนเนี้ยทุกครั้งที่ประชุมจะมีประชุมเกี่ยวกับบริษัทเนี้ยก็จะใช้วันอาทิตย์这位长老说对不起我什么时间都可以来开会但是主日我不能来开会คือคนเนี้ยสมาชิกคริสเตียนคนนี้เขาก็บอกกับผู้จัดการบอกว่าวันไหนก็มาประชุมได้เวลาใดก็ได้แต่นอกจากวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันที่จะนมัสการพระเจ้าผมไม่มาร่วม因为主日是我要来教会敬拜神来赞美神เพราะว่าวันอาทิตย์ช่วงนมัสการเนี่ยเป็นช่วงที่ผมจะต้องมานมัสการที่โบสถ์มาสรรเสริญนมัสการพระเจ้า这个老板就觉得说到底他看重的是工作呢还是看重的是敬拜呢他就后来他还是礼拜天叫他来开会คือเท่าแก่หรือว่าเจ้าของคนเนี่ยก็รู้สึกไม่เข้าใจทำไมนะคนนี้ทำไมต้องไปโบสถ์อะไรสำคัญกว่ากันการงานของเขาที่ทำในบริษัทหรือว่าการที่เขาจะต้องไปโบสถ์สำคัญกว่าแต่ยังไงก็ตามเขาก็ยังคงจะจัดการประชุมในวันอาทิตย์后来这位长老就提辞呈说我不做了ฉันพวกของคนนี้ก็ได้ยื่นจดหมายบอกว่าผมขอลาออกจากบริษัทนี้那个时候我们都很紧张。哦，เวลานั้นพวกเราตื่นเต้นมากเลย。哦，他的工作是非常好的工作。哦，งานการที่เขาทำเนี่ยมันดีมาก。但是他为了信仰的缘故，为了遵守主日的缘故，他竟然提出辞呈了。เพราะเหตุเรื่องความเชื่อที่เขามีต่อพระเจ้าเพราะเหตุใจที่อย่างนมัสการพระเจ้าเขายินดีที่จะลาออกจากการงานที่บริษัท。后来我们就为他祷告。แล้วพวกเราก็อธิษฐานเผื่อเขา感谢主ขอบคุณพระเจ้า因为他爱耶稣เพราะว่าเขารักพระเยซู神后来为他预备了更好的工作พระเจ้าก็เตรียมงานที่ดีกว่าที่นี่อีกฮาเลลูยาฮาเลลูยา拍手把荣耀归给神ฮาเลลูยาถวายเกียรติแด่พระเจ้าอาเมนตบมืออาเมนอาเมน我们要很欢喜的来教会ฉันเราต้องมีความชื่นชมยินดีในการที่จะมานมัสการพระเจ้าที่โบสถ์第二个我们要操练的是我们要อย่างที่สองที่เราจะต้องฝึกฝน我们要欢喜委身于神เราต้องรักในการที่อุทิศชีวิตของเราให้กับพระเจ้าของเรา我们第二节我们一起来读耶路撒冷啊我们的脚站在你的门内ข้อที่สองนะคะเราจะในที่นี้บอกว่าเยรูซาเล็มเอ๋ยเท้าของเรากำลังยืนอยู่ภายในประตูของเธอ这里面叫这个脚这个脚ในที่นี้พูดถึงเท้า站在你的门内ยืนอยู่ในภายในประตู这个是说我的脚要进入到耶路撒冷的里面หมายถึงว่าเท้าของเราเนี่ยจะเดินไปที่กรุงเยรูซาเล็ม这个脚很重要เท้านี่สำคัญมาก因为这个脚能够决定你的方向คือเท้าเนี่ยเป็นการตัดสินใจของชีวิต你的这个脚呢，决定你的一个行动。คือเท้านี้เป็นการตัดสินว่าเป็นการตัดสินว่าเราจะไปทิศทางใดเราจะทำอะไร。但是我们很多的基督徒呢，我们的有两个脚，对不对？คริสเตียนเราก็มีสองเท้าสองขา。结果呢，一个脚是在世界上。แล้วขาข้างหนึ่งก็อยู่ในโลก。一个脚在教会里。ขาอีกข้างหนึ่งก็อยู่ในคริสตจักร所以呢你们要学我的动作哈ต้องเรียนแบบของอาจารย์这个是世界
อันนี้คือโลก这个是耶路撒冷神的教会里面神的国里面ข้างอีกข้างหนึ่งก็คือกรุงเยรูซาเล็มก็คือพระวิหารของพระเจ้า所以你要把这个脚抬起来以后进到教会里面神的国的里面ฉะนั้นเราจะต้องยกขาหนึ่งที่อยู่ข้างอยู่ในโลกนี้ให้มันมาอยู่ข้างเดียวกันก็คืออยู่ในพระวิหารของพระเจ้าฮาเลลูย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 าอาเมนอาเมน我们基督徒不能我们的脚搭两条船เราไม่สามารถที่จะเหยียบเรือสองแคมได้我们一定要全心的进入到神的国度的里面เราจะเข้าไปถึงแผ่นดินของพระเจ้าทั้งชีวิตของเราอาเมนอาเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยา那有人就会问我怎么知道我是在主的神的国度里面还是在世界的里面บางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วผมหรือดิฉันเนี่ยอยู่ในรู้ได้ไงว่าอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าหรือว่าอยู่ในโลก我们从三个经文里面可以看得到เราสามารถที่จะดูได้จากข้อพระคัมภีร์3ข้อนี้นะคะ好不好我们看三个经文好吗约翰一书2章15节到17节1ยอห์นบทที่2 1ยอห์นบทที่2ข้อที่15ถึง17เนาะ好不好我们一起来读一下我们一起来一二三เราจะอ่านด้วยกันและจะทรงปลดปล่อยบรรดาคนเหล่านั้นที่ตกเป็นทาสมาตลอดชีวิตเนื่องจากความกลัวตายเพราะความจริงพระองค์ไม่ได้ทรงช่วยบรรดาทูตสวรรค์แต่ทรงช่วยพงศ์พันธุ์ของอับราฮัมกระทำกิจต่อพระเจ้าเพื่อลบล้างบาปของประชาชนอาเมนอาเมน这里面说不要爱世界和爱世界上的事ในที่นี้บอกว่าอย่ารักสิ่งของในโลกนี้因为人若爱世界上的事的话爱主的心就没有了ถ้าคนรักโลกเนี่ยจิตใจที่รักพระเจ้ามันก็จะไม่ได้อยู่ในชีวิตของเขาอยู่ในใจของเขา另外我们在读罗马书12章的第二节เราจะอ่านโรมบทที่12ข้อ2นะคะโรมบทที่12ข้อที่2นะคะ好一起一二三อย่าลอกเรียนแบบอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยมอาเมนอาเมน到底我们是效法谁呢เราติดตามใครเราลอกเรียนแบบใคร我们是效法这个世界呢还是我们效法耶稣เราลอกเรียนแบบในโลกนี้คนในโลกนี้หรือว่าลอกเรียนแบบพระเยซู第三个我们要看的是马太福音6章24节อันที่3ที่เราจะดูก็คือมัทธิวบทที่6ข้อที่24นะคะ我们一起来读一二三เดี๋ยวนะคะมัทธิวบทที่6ข้อที่24นะคะอ๋อจะรีข้างนี้พร้อมกันค่ะไม่มีใครเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้เพราะว่าเขาจะชังนายข้างหนึ่งและนายข้างหนึ่งหรือเขาจะนับถือนายฝ่ายหนึ่งและดูหมิ่นนายอีกฝ่ายหนึ่งท่านทั้งหลายจะรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้อาเมนอาเมน我们从三方面知道我到底在世界还是我是在神的国的里面จากข้อพระคัมภีร์3ข้อนี้น่ะทำให้เรารู้ว่าเราเป็นคนฝ่ายโลกหรือว่าฝ่ายของพระเจ้า第一个是你爱的是什么อย่างแรกก็คือว่าสิ่งที่คุณรักคืออะไร第二个是你效法的是什么อย่างที่2ก็คือคุณลอกเรียนแบบไหน第三个是你侍奉的是什么อันที่3ก็คือคุณปฏิบัติอันไหน我们以这个来可以判断你是到底爱神还是爱世界你是属于神的国还是属于世界的人คือจากสิ่งนี้ทำให้เรารู้ว่าเราเป็นคนของพระเจ้าหรือว่าเป็นคนของฝ่ายโลกเราเป็นของใครกันแน่เราทำอะไรบ้างอาเมนอาเมน你知道在韩国有一段时间ในประเทศเกาหลี所有的神学生都要学习赵永基牧师赵永基神学生都要学มีอยู่ช่วงเวลานึงที่มีนักศึกษาพระคริสต์ธรรมที่เกาหลีเนี่ยทุกคนก็จะลอกเรียนแบบศาสนาอาจารย์ด็อกเตอร์โชยองกี
他们就走路像赵永基牧师。哦，พวกเขาก็จะเรียนแบบเดินแบบดร.โชยงกี讲道像赵永基。哦，เทศนาก็ท่าทางเหมือนกับดร.โชยงกี。声音像赵永基。เสียงก็เรียนแบบของอาจารย์ดร.โชยงกี。예수는어제나오늘이나영원토록동일하십니다。哦，แบบนี้。每个人都学。哦，ทุกคนเรียนแบบอาจารย์เขาหมดเลยอ่ะ。因为他们想要。像赵永基牧师一样可以有恩膏有能力哦，เพราะว่าเขาอยากจะเรียนแบบของดร.โชเพื่อที่จะได้รับการเจอมากมาย有一次我们教会的一位长老生病了แล้วมีครั้งหนึ่งผู้ปกครองที่คริสตจักรเนี่ยป่วย他希望赵永基牧师为他祷告เขาก็คาดหวังว่าอาจารย์โชยงกีเนี่ยจะมาอธิษฐานเผื่อเขา可是赵永基很忙赵永基牧师很忙ท่านอาจารย์โชยงกีเนี่ยท่านยุ่งมาก可是他的儿子呢？他的声音非常超像赵永基牧师。但ลูกของท่านเนี่ยเสียงเหมือนกับท่านเป๊ะเลย。所以他到那边去打电话给他的爸爸。แล้วเขาก็โทรศัพท์ให้คุณพ่อของเขา。他说：“我是赵永基牧师。”哦，나는조용기목사입니다。เขาก็บอก哦，他打给那个病人啊。他的爸爸就是病了，对。哦，他ก็โทรศัพท์ให้คนป่วยคนนั้น。哦，他说哦，赵牧师，你打电话给我。哦，บอกว่าผมคือดร.โชยงกี。他说你。哦，คนนั้นคนป่วย。哦，ท่านดร.โชโทรมาเลยเหรอ？他就说你把你的手按收在你的身体的疾病上。哦，ให้เอามือของคุณเนี่ยวางไว้ที่คุณเจ็บป่วย。他就说耶稣的名으로이질병은떠나갈지어다。他。ฟังไม่รู้เรื่อง。奉耶稣的名疾病离开。哦，ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าขอให้ลูกภัยไข้เจ็บออกไปจากชีวิตของเขา他就说阿门阿门阿门คนนั้นก็阿门阿门阿门后来这个祷告结束了แล้วเมื่อจบการอธิษฐาน结果呢他的儿子回来了แล้วลูกของเขาก็กลับมา结果他就说刚才赵永基牧师打电话给我แล้วก็เขาก็เลยบอกว่าเมื่อกี้ดร.โชโทรให้ผมนะโอ้结果我的身体都得医治了โอ้ตอนนี้โรคภัยไข้เจ็บหายหมดแล้วล่ะฮาเลลูยาฮาเลลูยา这位牧师现在也是牧师，也有一万多人的牧会。他的讲话完全跟赵牧师一样。哦，คนนี้ตอนนี้ก็เป็นศาสนาจารย์เหมือนกำลังดูแลคริสตจักรแห่งหนึ่งที่มีหมื่นกว่าคนแล้วท่านก็รับใช้พระเจ้าคือมีพลังเหมือนกับอาจารย์ดร.โชเหมือนกัน你们要效法谁呢？啊，แล้วพวกเราจะลอกเรียนแบบใครล่ะ？我们要效法ของใคร？我们要效法耶稣基督。啊，เราจะต้องเรียนแบบของพระเยซูคริสต์。若是你想你的敬拜要得到恩膏的话，ถ้าว่าเราคิดว่าการนมัสการของเราอยากได้รับการเจิม，我们要常常看带领敬拜的人是怎么带领敬拜。เราก็จะต้องดูว่าคนที่นำนมัสการเนี่ยเขานำนมัสการอย่างไร？我们要效法他的信仰。เราจะต้องเรียนแบบความเชื่อของเขา若是我们的讲道要怎么样能够讲得更好？ถ้าเราจะดูว่าการเทศนาของเราจะเทศให้ดีได้อย่างไร我们要看主任牧师的讲道一直的效法一直的学习เราก็จะต้องเรียนแบบของศิษยาภิบาลของเรา我们的讲道就越来越有恩膏แล้วการเทศนาของเราก็ยิ่งมาก็ยิ่งหวานก็ยิ่งดีขึ้นอาเมนอาเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยา所以我们知道我们非常的要操练自己怎么样委身于神ฉะนั้นเราจะต้องฝึกฝนตัวเองว่าเราจะอุทิศชีวิตของเราให้พระเจ้าได้อย่างไร第三个我们要操练的是要被建造อย่างที่สามที่ต้องได้รับการฝึกฝนก็คือได้ชอบรับการสร้างเสริม我们一起来读一下这个诗篇122篇的第三节我们一起来读ค่ะสดุดีบทที่122ข้อที่3เราอ่านด้วยกันเนาะเยรูซาเล็มถูกสร้างไว้อย่างนครซึ่งผูกพันเข้าด้วยอย่างแน่นแฟ้น这个建造是很重要การสร้างเนี่ยสำคัญมาก我们来到教会不是只有聚会การที่เรามาโบสถ์เนี่ยเราไม่เพียงแต่มานมัสการ我们来到教会是要被建造เราจะต้องได้รับการสร้างการเสริมสร้าง我们要接受教会的训练เราจะต้องรับการอบรมจากคริสตจักร我听说教会有300个基甸的勇士的训练แล้วก็รู้ว่าที่คริสตจักรเนี่ยมีการอบรมแบบกิเดียน
กิเดโอน300คน只要教会有什么训练我们就全心的参加คือถ้าคริสตจักรมีจัดอบรมอะไรขอให้พี่น้องเข้าร่วม因为一个没有被建造过的人不能够去建造别人คือคนหนึ่งคนใดก็ตามถ้าไม่เคยได้รับการฝึกฝนเนี่ยเขาจะไปอบรมจะไปฝึกฝนคนอื่นได้อย่างไร一个没有被训练过的人是不可能去训练别人的คนที่ไม่เคยได้รับการอบรมเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะไปอบรมคนอื่นอาเมนอาเมน有的时候我们来到教会我们也要被修剪หลายครั้งที่เรามาคริสตจักรเนี่ยเราก็จะต้องได้รับการเขาเรียกว่าลิดตัดแล้วก็ลิดรอน有的时候我们要被管教คือได้รับการสอนได้รับการตำการตำหนิ有的时候我们也要被要求บางทีเราจะต้องได้รับการขอร้อง这个是门徒训练นี่ก็คือการสร้างสาวก你们愿意被训练吗เรายินดีที่จะได้รับการฝึกฝนไหม这个声音不行โอ้ยเสียงอย่างนี้ใช้ไม่ได้我愿意ยอม我要เอาจะเอาจะร่วมอาเมนอาเมน我们不要太温柔อุ้ยอย่าอ่อนโยนนะคะอาเมนเข้มแข็งเข้มแข็งฮาเลลูยาฮาเลลูยา我在我们教会我都是打这个铃鼓的铃鼓อาจารย์เนี่ยอยู่ในคริสตจักรอาจารย์เป็นคนที่ตีแทมโบรีน我就是很喜欢打铃鼓อาจารย์ชอบตีแทมโบรีนมากขย่าหรือตี每一次聚会我若是哪一天忘记了铃鼓的话有人就拿铃鼓给我ถ้าว่ามานมัสการวันไหนที่อาจารย์ลืมเอาแทมโบรีนไปก็จะมีคนเอาแทมโบรีนเนี่ยมาให้อาจารย์可是我刚开始打这个铃鼓的时候ตอนแรกที่อาจารย์หัดขย่าเขาเราเรียกขย่าป่ะไม่有人没有人教导我ไม่มีใครสอนอาจารย์我就是喜欢他喜欢敲这个不是铃鼓铃鼓啊就是啊这边有铃鼓吗没有哈啊ตรงนี้มีแทมโบรีนไหมคะ打铃鼓哈手这样啊ก็คือใช้ตีตรงมือเนี่ยขย่า结果呢很快的时候让我们来请客务必带我们来请客请客的唱请客的唱请客的唱啊很好噔噔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 噔阿门我们知道这个铃鼓是要唱快歌的时候我们要打的การเล่นแทมโบรีนเนี่ยจะต้องเล่นกับเพลงที่ร้องไวๆ可是这个歌到了一个比较慢的歌了เมื่อไปถึงจังหวะที่ช้าเนี่ย从我们赞美到敬拜里面了จากการนมัสการจนจากการสรรเสริญไปจนถึงการนมัสการนั้น举例来说就是 Majesty 就是我们敬拜主敬拜全能的主的时候คือเมื่อเราลองนมัสการดัน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 结果我在那个这个了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 我在那边啊还在敲这个คือจริงๆเขาช้าแล้วนะอาจารย์ก็ยังโอ้ยเอาแทมโบรีนขย่าแรงแรง结果我的那个长老的太太说韩叶你到那边去不要弹不要再敲了แล้วก็ภรรยาของผู้ปกครองก็เลยบอกหยุดไปที่นู่นอย่ามาอยู่ตรงนี้我就受伤了โอ้อาจารย์ก็ได้รับบาดเจ็บโอ้ร้องไห้我很爱主โอ้ยรักพระเจ้ามากเลยนะ我要敬拜神ก็อยากจะนมัสการพระเจ้าอ่ะ为什么长老的太太不让我打ทำไมภรรยาของผู้ปกครองเนี่ยไม่ให้ฉันมาเขย่าแทมโบรีนน่ะ我以后再不也不要再理他了ต่อไปจะไม่ยุ่งกับคุณละ后来聚会完了以后หลังจากเลิกนมัสการ那师母就跟我说แล้วก็พระยาจารย์นะคะก็คืออาจารย์หญิงก็มาบอกว่า我们打铃鼓是为了要让敬拜更加的有恩高有更加的好การที่เราตีขย่าแทมโบรีนเนี่ยเพื่อให้มีบรรยากาศของการนมัสการเพื่อที่จะได้รับการเจอมากขึ้น现在大家都在很精心的敬拜神พวกช่วงเวลานั้นเนี่ยทุกคนกำลังจดจ่ออยู่กับการนมัสการพระเจ้า你打这个铃鼓不是在帮助乃是搅扰跟在那边好吵啊
คุณไม่ใช่ไปช่วยกันนมัสการแต่คุณตีซีซัวซีซัวตีเขย่าเนี่ยมันไปรบกวนชาวบ้านชาวเมืองเขา后来我说好我知道了哦รู้ละ所以从那个时候开始我就开始慢慢看别人怎么打铃鼓什么时候打什么时候不打什么时候快慢慢慢慢学习哦จากนั้นก็ค่อยๆเรียนรู้ว่าช่วงเวลาที่จะเขย่าแทมโบรีนเนี่ยจะต้องใช้เวลาดังหรือเวลาเบาหรือว่าเวลาตื่นเต้นยังไงก็ดูคนที่อยู่ข้างๆแล้วก็ดูตามเพลงนมัสการไปด้วยฮาเลลูยาฮาเลลูยา大家希望得到神更多的恩膏的话你们说阿门ถ้าเราต้องการการเจิมจากพระเจ้ามากขึ้นให้เราพูดคําว่าอาเมนอาเมน希望透过你的服事更多的让神能够彰显在你的身上的话你们说阿门คือถ้าเราต้องการให้การนมัสการของเราการรับใช้ของเราได้รับการเจิมได้รับการพอพระทัยจากพระเจ้ามากขึ้นให้เราพูดคําว่าอาเมนอาเมน一个树枝一个我们的树要结果子一定要修剪การที่เราจะให้ต้นไม้ของเราเนี่ยเกิดผลมากขึ้นเราจะต้องไปตัดแต่งกิ่งใช่ไหมคะ我们来到教会也是เรามาที่คริสตจักรก็เหมือนกันเราจะต้องได้รับการตัดแต่งให้สวยงามเราก็จะต้องได้รับการตัดแต่งให้สวยงาม这个时候神的国就越来越兴旺起来แล้วแผ่นดินของพระเจ้าก็จะยิ่งฟื้นฟูขึ้นมาอาเมนอาเมน第四个我要讲的是我们要欢喜赞美神อันที่สี่ที่ข้าพเจ้าอยากจะพูดก็คือว่าเราจะชอบสรรเสริญพระเจ้า我们一起来读一下诗篇122篇四节到五节我们一起来读เราจะอ่านข้อที่สี่ข้อที่ห้านะคะในที่นี้บอกว่าเป็นที่ซึ่งเผ่าต่างๆขึ้นไปคือบรรดาเผ่าของพระยาเวดังที่ได้กำหนดไว้แก่อิสราเอลให้ยกย่องพระนามพระยาเวพระที่นั่งสำหรับการพิพากษาตั้งอยู่ที่นั่นคือพระที่นั่งของราชวงศ์ดาวิดอาเมนอาเมน我来到 Nexus Church 的时候很受感动เมื่ออาจารย์มาที่คริสตจักรเน็กซัสเนี่ยอาจารย์รู้สึกประทับใจมาก因为大家真的是非常的尽心尽意的敬拜神เพราะว่าทุกคนเนี่ยใส่ใจในการนมัสการพระเจ้ามากฮาเลลูยาฮาเลลูยา昨天晚上是敬拜一个小时เมื่อคืนนี้มีการนมัสการ1ชั่วโมง若是我们在台湾的话一直看手表很多人都看手表ถ้าอยู่ที่ไต้หวันเนี่ยทุกคนก็พยายามที่จะไปดูนาฬิกาว่าเอ๊ะกี่โมงแล้วเนี่ย可是我们这里的人每个人都非常的敬拜神แต่อยู่ที่นี่เนี่ยทุกคนตั้งใจใส่ใจจดจ่อกับการนมัสการ而且大家跳的时候跳得很高啊โอ้โหทุกคนเต้นโอ้โหกระโดดรถเต้นอย่างสนุกสนาน我们这个跳也要操练โอ้การกระโดดเนี่ยจะต้องฝึกฝนนะ你平常都没有操练的话ถ้าปกติคนไม่ได้ฝึกฝน像昨天一个小时这样跳的话心脏麻痹คุณไม่ได้รับการฝึกฝนเนี่ยก็มาเต้นๆๆนั่นเดี๋ยวตายแน่นอนเลยหัวใจวาย我们这几天很多的牧者说不要讲太多免得我的喉咙沙哑了ในที่นี้บอกมีผู้นำหลายคนบอกโอ้ยอย่าไปพูดมากนะพูดแล้วเดี๋ยวเจ็บคอเอ๊ะพูดถึงใครหนอฮาเลลูยา以前我刚开始的时候服侍的时候我的喉咙也常常沙哑ตอนที่อาจารย์เริ่มรับใช้พระเจ้าเนี่ยโอ้ยเสียงมันก็แหบแห้งอยู่เรื่อยเลย哇这个一个礼拜的聚会结束了的话喉咙就耶稣爱你们啊这หลังจากเทศนา1อาทิตย์ผ่านไปเนี่ยเสียงก็แหบๆ所以我告诉你们一个秘诀哈อยากจะบอกเคล็ดลับแก่เรา我们到山上เราไปที่บนภูเขา就大声的祷告แล้วก็อธิษฐานเสียงดังๆ求啊祷告พระเจ้าค่ะอาเมนอาเมน过了一段时间你的喉咙就哑掉了喉咙就沙哑了哦ถ้าว่าเราใช้ถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนเนี่ยแป๊บเดียวเสียงก็แหบ过了一段时间又说求啊再祷告แล้วพออีกช่วงหนึ่งเขาบอกพระเจ้าค่ะ若是你这样操练几次的话就不会沙哑了ถ้าหากว่าเราได้รับการฝึกฝนอย่างนี้เสียงก็จะไม่แหบอาเมนอาเมน
大家要不要要训练哈？再分来没看？好，问他们。下一次你们到韩国来。哦，อาจารย์บอกว่าครั้งหน้าเชิญไปที่เกาหลีนะคะ。阿妹。ไปฝึกที่โน่นนะคะ。阿妹。真的，我们的神是奇妙的神。พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่อัศจรรย์。很多的时候我们大家聚会之前大家都聊天讲话我们都这样哈คือหลายครั้งที่ก่อนที่เราจะนมัสการเนี่ยเมื่อเรามานั่งตรงนี้เราก็จะคุยสเปเฮเรื่องสเปเฮละ可是我们一来到圣殿แต่จริงๆแล้วเมื่อเรามาถึงพระวิหารของพระเจ้า一开始敬拜的时候เมื่อเราเริ่มนมัสการพระเจ้า神的荣耀就降下来พระสิริของพระเจ้าก็มาอยู่ท่ามกลางเรา神的同在就运行แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็很多的人他们的心就踏去到神的里เราก็สามารถที่จะแตะต้องถึงพระเจ้าของเรา敬拜是让神的宝座来到我们当中的一个非常重要的一件事情การนมัสการคือการขอให้พระบัลลังก์ของพระเจ้ามาอยู่ท่ามกลางเรานี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากอาเมนอาเมน真的这里有很多的年轻的弟兄姐妹我看到大家那样子的很尽心尽力的敬拜神，我相信神非常的喜悦我们的敬拜。ท่ามกลางเราเนี่ยมีวัยรุ่นมากมายแล้วก็ตั้งใจจดจ่อในการที่จะนมัสการพระเจ้าข้าพเจ้าเชื่อว่านี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทัยมาก。我们跟旁边的人说，บอกกับคนข้างๆ，你就是神所寻找的敬拜者。คุณก็คือนักนมัสการที่พระเจ้ากำลังแสวงหา。阿门。第五个，ข้อที่ห้า，我们要很欢喜为教会祷告。ชอบในการที่จะอธิษฐานเผื่อคริสตจักร。我们一起来读一下第六节到第九节。หกถึงข้อเก้าอยากจะให้เราอ่านด้วยกันเนาะ。我们一起来一二三。พร้อมกันเนาะ。จงอธิษฐานขอสันติภาพให้เยรูซาเล็มว่าขอบรรดาผู้ที่รักเธอจงจำเริญขอสันติภาพจงมีอยู่ภายในกำแพงของเธอและขอให้ความปลอดภัยอยู่ภายในป้อมของเธอเพื่อเห็นแก่พี่น้องและมิตรสหายข้าพเจ้าจะพูดว่าสันติภาพจงมีอยู่ภายในเธอเพื่อเห็นแก่พระนิเวศของพระยาเวพระเจ้าของเราข้าพเจ้าจะหาความดีให้เธออาเมนอาเมน我们弟兄姐妹都常常很希望教会为我们弟兄姐妹祷告。คือเราทุกคนเนี่ยก็คาดหวังว่าพี่น้องในคริสตจักรเนี่ยจะอธิษฐานเผื่อเรา。当我们事业不顺利的时候。เมื่อกิจการค้าของเราเนี่ยมันไปไม่ราบรื่น。我们的身体有疾病的时候。หรือว่าสุขภาพมีปัญหา。我们夫妻有一些紧张的时候。หรือว่าสามีภรรยามีปัญหาในครอบครัว。我们的孩子们发生了困难的时候。แล้วก็ลูกของเราเนี่ยเราเผชิญกับความลำบาก我们都会说牧师请你为我祷告เราก็จะบอกว่าท่านอาจารย์ช่วยอธิษฐานเผื่อลูกของ教会的祷告会的当中请你为我祷告ในเวลาที่มีประชุมอธิษฐานที่โบสถ์เนี่ยขอระลึกถึงพวกเราด้วย这是一件非常好的事情นี่เป็นสิ่งที่ดี因为教会的存在就是也为弟兄姐妹祷告คือการที่คริสตจักรมีอยู่ในโลกนี้ก็เพื่อที่จะอธิษฐานเผื่อกันและกัน可是现在开始我们能不能为教会祷告呢？ฉันตั้งแต่นี้ไปเนี่ยเราสามารถที่จะอธิษฐานเผื่อคริสตจักร。我们能不能为教会的牧者祷告呢？เราสามารถที่จะอธิษฐานเผื่อผู้รับใช้ในคริสตจักร。我们能不能为教会的财务祷告呢？เราสามารถที่จะอธิษฐานเผื่อทรัพย์สินเงินทองของคริสตจักร。我们能不能为就是我们的教会有更多得救的人数来在我们的教会的里面祷告呢？เราสามารถที่จะอธิษฐานเผื่อคนมากมายที่จะได้รับความรอดที่จะเข้ามาในคริสตจักรของเรา。我们知道，就如同我们的基督徒需要教会为我们祷告一样。ก็เหมือนกับเราเองต้องการให้คนอื่นอธิษฐานเผื่อเรา。我们的教会也很需要弟兄姐妹为教会祷告。คริสตจักรของเราก็ต้องการพี่น้องทุกคนที่จะมาอธิษฐานเผื่อ。阿门。阿门。这里面说耶路撒冷，你们要为耶路撒冷求平安。在那天你บอกว่าจงอธิษฐานขอสันติภาพให้กรุงเยรูซาเล็ม。耶路撒冷是象征着这个神的教会、神的殿。คือเยรูซาเล็มในที่นี้คือเล็งถึง
คริสตจักรของพระเจ้า当然耶路撒冷有很多的意义但是其中也代表神的殿神的真的神的圣殿คือจริงๆถ้าพูดถึงกรุงเยรูซาเล็มเนี่ยมีความหมายหลายอย่างแต่ในที่นี้ก็สามารถที่จะเล็งถึงพระวิหารของพระเจ้าด้วย我们能为教会祷告哪些事呢เราสามารถที่จะอธิษฐานเผื่อคริสตจักรสม่ำเสมอ第一个要为教会的平安祷告เราสามารถที่จะอธิษฐานเผื่อหลายรูปแบบก็คืออธิษฐานเผื่อสันติภาพของคริสตจักรสันติสุข教会是教会是有平安的地方。คริสตจักรเป็นที่ที่มีสันติสุข。教会平安的时候，教会就能够大大的复兴起来。เมื่อคริสตจักรมีสันติสุข，คริสตจักรก็สามารถเจริญเติบโตได้。第二个是我们要为教会的兴旺祷告。อย่างที่สองก็คือเราจะต้องขอการอธิษฐานเผื่อการฟื้นฟูของคริสตจักร。为着神的道兴旺祷告。เพื่อให้พระกิตติคุณของพระองค์ที่จะได้รับการฟื้นฟู。为着人数的增长的兴旺祷告。เพื่อที่จะให้มีคนมากมายในการที่จะมาโบสถ์。能够让我们弟兄姐妹蒙神的恩典跟祝福，有更多的为神摆上的奉献跟金钱来祷告。แล้วก็เผื่อสมาชิกคริสตจักรที่เราจะได้รับการอวยพรจากพระเจ้าที่เราจะมีการเงินที่ดีในการที่จะถวายเผื่อคริสต์ถวายในงานของคริสตจักร。阿门。阿门。第三个是为教会更多。能够教会蒙福，而且弟兄姐妹能够得到神的祝福来祷告。คือเราก็จะต้องอธิษฐานเผื่อการที่เราจะได้รับการอวยพรจากพระเจ้าเผื่อคริสตจักรแล้วอวยพรแก่เราทุกคน。所以我们的祷告的操练是非常重要的。ฉันการฝึกฝนการอธิษฐานนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก。阿门。阿门。今天早上我讲到五种的操练。ฉะนั้นเช้าวันนี้จะพูดถึงการฝึกฝน5อย่างประการด้วยกัน我们复习一下好吗เรามาทบทวนแป๊บหนึ่งนะ第一个是我们要操练什么呢อันแรกเราจะฝึกฝนอะไรคะ欢喜去教会ชอบในการที่จะไปคริสตจักร阿门阿门第二个是อย่างที่สอง欢喜委身于神ชอบอุทิศชีวิตให้กับพระเจ้า阿门第三个是欢喜被建造อันที่สามก็คือชอบรับการเสริมสร้าง第四个是欢喜赞美神。อันที่สี่ก็คือชอบสรรเสริญพระเจ้า。第五个是欢喜祷告神。คืออันที่ห้าก็คือชอบอธิษฐานเผื่อคริสตจักร。哈利路亚。哈利路亚。我们的 Nexus Church 的所有的人都愿意在这五方面每一次都愿意被操练的话，我相信2025年以前教会一定超过100个人，100个教会以上。100个教会，对，100间。哈，哈，弟兄，ทุกคนเนี่ย，ชอบที่จะรับการฝึกฝนทั้ง5ประการนี้เชื่อว่าในปี2025ที่เราคาดหวังว่าจะมี100คริสตจักรมันจะมากกว่า100คริสตจักรอาเมนมั้ยคะอาเมน我也是在下面好好的听到哦อาจารย์ก็ตอนที่นั่งอยู่ข้างล่างก็ตั้งใจจดจ่อที่จะฟังอาเมนอาเมน我很感谢神，这我三天都参加了。我ขอบคุณพระเจ้าได้ร่วมทั้ง3วัน。所以我也是 Nexus Church 的 member 之一了。哦，อาจารย์ก็เป็น member เป็นสมาชิกของคริสตจักร Nexus แล้วนะ。阿门。阿门。哈利路亚。好吧，我们一起站立起来好吗？ยืนขึ้นค่ะ。我们把你的手按收在我们的心上。คือเราเอามือของเราวางที่หัวใจของเรา。让我愿意成为一个。喜欢来教会的人，ให้เราเป็นคนที่รักในการที่จะมาคริสต์让我喜欢成为一个委身的人，ให้เราเป็นคนที่ชอบในการที่จะอุทิศ让我喜欢成为一个被建造的人，ให้เราชอบในการที่ถูกคนสร้าง让我能够成为喜欢敬拜赞美神的人，ให้เราเป็นคนที่ชอบในการที่จะสรรเสริญพระเจ้า主啊让我能够喜欢成为一个真正的为教会祷告为弟兄姐妹祷告的人，ให้เราเป็นคนที่ชอบในการที่จะอธิษฐานเผื่อคริสตจักรเพื่อพี่น้องในคริสตจักร我们一起同声的开口来เราจะออกเสียงอธิษฐานร่วมกัน哈利路亚赞美主的名主啊你的手按收在我们的身上让我们每一位弟兄姐妹都能够主啊真正的主啊能够让我们成为一个渴慕你的人让我们来到你的面前圣灵你的手充满在我们的身上你的大能浇灌在我们的里面主啊我们感谢你主啊我们赞美你主啊你的爱大大的浇灌你的爱大大的充满圣灵你的恩膏高抹在我们的身上哈利路亚哈利路亚哦主啊感谢你让
让我们每一位神你的儿女，主啊，能够喜欢我们来到神的殿中，喜欢都被能够委身在神的国度里面，喜欢主啊，能够让我们被建造门徒的训练，我们喜欢主啊，能够敬拜赞美我的神，主啊，让我喜欢能够可以为我们弟兄姐妹祷告，也能够为我们的教会祷告。圣灵，你的大能遮盖在我们的身上，你的恩膏高抹在我们的身上。哈利路亚，哈利路亚。